คุณบรรจงคุณเคยได้ยินเพลงใหม่ของ Blackpink มั้ยโอ้โหฟังแล้วฟังแล้วฟังมั้ยเพลง Pink Venom เออเหรอ Pink Venom ยังไม่ได้ฟังเลยเหรอวันเดียวเป็นแบบเป็น10เป็น100ล้านวิวเลยพี่ใช่มันร้องไงร้องไม่เป็นร้องไม่เป็นใช่มั้ยแต่เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปร้องในคลิปเพลงนี้นะสำเนียงเนี่ยมันก็แตกต่างไปจากวง Blackpink ของเขาแต่ว่าจะเป็นสำเนียงสำนวนแบบไหนเนี่ยเราไปฟังคลิปนี้ดูคุณผู้ชมฮะครับหนุ่มคนนี้ไม่ใช่พระนะต้องบอกไว้ก่อนนะอ๋อเขาหัวโล้นเพราะใช้แอปใช่ใช้แอปใช้แอปเหมือนพระอันนี้หน้าจริงเขาเนี่ยหน้าจริงเขานี่นะฮะนี่ผมเดิมเนี่ยแต่ว่าเขาใช้แอปที่ว่าเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นร้องเอาเพลงใหม่ๆเข้ามาร้องเนี่ยนะแล้วมันก็มีจุดสังเกตหลายจุดนะคลิปเนี่ยเนียนนะเนียนเนี่ยแต่ดีแล้วที่ไม่ใช่พระนะถ้าเป็นพระเนี่ยโอ้โหเนี่ยโดนสวดหนักเลยครับแต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่าไอ้ทำอย่างเงี้ยมันเหมาะสมไหมอะไรต่างๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าสำเนียงบทสวดเหรอแบ็คทิ้งสำเนียงบทสวดในสไตล์บทสวดถ้าเป็นบทสวดมันต้องเหมือนคล้ายๆพระว่าอย่างนั้นเถอะบางคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็นิมนต์ไปฉันเพลเถอะอะไรอย่างนี้เนี่ยนะแล้วมีของจริงให้ฟังไหมของจริงมีไหมของจริงมีไหมไม่ได้หรอกติดลิขสิทธิ์อ๋อเหรอค่ะแต่หลายคนคงฟังแล้วแหละน้องดังมาก